ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำชะอมพี่น้องชะอมใส่ไข่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะยายจะพามาทำชะอมใส่ไข่แล้วก็ใส่กระทะหลุมนะคะพี่น้องเราจะกินน้ำพริกกะปิกันนะคะวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นชะอมกระทะหลุมนะคะอมไข่กระทะหลุมจ้าแล้วก็จะไปตำน้ำพริกกะปินะคะกับไปกินกับไข่หลุมของเราเราใส่ชะอมไปด้วยนะคะอร่อยพี่น้องแซ่บน้อยนะคะนี่ง่ายพี่น้องต้องมีกระทะหลุมนะคะก็ต้องมีกระทะหลุมนะคะเฮ็ดขนมก็ได้เฮ็ดของคาวได้ของหวานได้นะคะพี่น้องนะคะอร่อยนะคะดัดแปลงเฮ็ดเอานะพี่น้องเนาะมันจะได้อรรถรสในการกินนะคะแซ่บนะคะขนมบ้าบิ่นยายละเอียดก็ทำจากกระทะหลุมตัวนี้แหละนะคะพี่น้องสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะชะอมกระทะหลุมนะคะพี่น้องชะอมไข่กระทะหลุมนะคะเราจะพาไปกินกับน้ำพริกกะปิแซ่บๆนะคะพี่น้องถูกแล้วค่ะถูกอย่างง่ายดายนะคะอาหารไข่นะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยถูกแล้วค่ะแล้วค่ะมากินพี่น้องกินหนึ่งพริกกะปิกับชะอมไข่หลุมใหญ่ละเอียดนะคะไข่แล้วก็จะยอดอีกนะคะง่ายจะได้อรรถรสในการกินนะคะเปลี่ยนจากอันเก่าคือเราจะทอดใช่ไหมคะเราจะไม่ทอดนะคะละเอียดจะไม่ทอดละเอียดจะเอามาใส่กระทะเลยนะคะกระทะเทฟลอนนะคะพี่น้องเป็นกระทะเทฟลอนที่เขากินกระทะนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมันนะคะพี่น้องเราจะไม่ได้กินน้ำมันเลยนะคะเราจะได้เทฟลอนนะคะมันเป็นกระทะเทฟลอนพี่น้องเนาะไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะเราจะเปลี่ยนจากการทอดมาเป็นการปิ้งนะพี่น้องเนาะทำว่าปิ้งนะคะขนมครกเลยนะคะเหมือนกับหลุมขนมครกเลยนะคะไม่ติดกระทะด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอนนะคะกระทะหลุมเทฟลอนนะคะไม่แพงนะคะราคาไม่แพงตรงนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะอย่างสวยงามนะคะมาค่ะมากินกับยายละเอียดค่ะยายจะพากินกับน้ำพริกกะปิแซ่บๆแซ่บๆจ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะปิยายละเอียดเสร็จแล้วพี่น้องแซ่บหอมหวานอร่อยนะคะน้ำพริกแบบดีเลยนะคะแบบอร่อยเลยนะคะแล้วก็กินกับชะอมไข่กระทะหลุมของเรานะคะนี่นะคะพี่น้องชวนกินไหมคะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้นะคะนี่ก็คือชะอมนะคะพี่น้องชะอมไข่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทำให้สุกโดยใช้กระทะหลุมเทฟลอนของเรานะคะแซ่บๆแซ่บๆกันค่ะน้ำพริกกะปิอย่างดีนะคะพี่น้องมากินกับยายละเอียดค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งนะพี่น้องค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆกับยายละเอียดค่ะหอมๆนะคะหอมกะปิมากเลยตอนนี้นะคะ
มากินกับยาละเอียดก่อนสิแล้วนะคะจะอมไข่ค่ะอร่อยนะคะกินกับน้ำพริกกะปินะคะพี่น้องกับแตงกวานะคะกินได้เลยนะคะไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้อร่อยอาหารเพื่อสุขภาพนะคะจะอมไข่ปิดกะปิรสเด็ดกินกับยาละเอียดนะคะ